ครับกรรมการอัศดาวุธพิลาวันครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับอ้าวไม่ลงแล้วครับรู้ทันครับจะตัดข้างล่างฮะเตะขาตั้งให้ลงไม่ลงครับจังหวะเตะกระโดดขึ้นลอยขึ้นเอาจากนั้นก็คนละทีครับต่อยมาเสียบเข่าเข้ามาไล่แขนครับขึ้นบนความสูงความยาวของบัลลีเดชนี่ก็ยังใช้ให้เป็นประโยชน์ยังไม่ได้เท่าไหร่ครับสร้างจังหวะกันครับทีบมนัสชัยบัลลีเดชเตะเบื้องครับโดนขวาเลยครับโดนลงโทษทันควันครับอย่างนี้นี่สถานหนักครับสายหน้าไปครับเย็บซ้ายหมัดขวาของมนัชชัยครับเตะขวาครับบาลีเดชเจอเข่าขวาของมนัชชัยเกมหนักมาแล้วจัดหนักจัดเต็มวงในยังตีไม่ได้ครับเหลี่ยมเข่ามันยังสร้างจังหวะตีจะไม่ได้กรรมการอัศรวุฒิสับมือเร่งเกมต่อประสานแข้งครับคนละทีคิดพร้อมกันครับมาขวาจับโต้คืนด้วยขวาเหมือนกันยังทันกันอยู่นะครับเข้มข้นครับคู่นี้เตะขวาครับบาลีเดชจะสอกขวานะครับเจอเข่าซ้ายโต้ตีขวาครับกดแขนและตีเข่ามนัสชัยพยายามไล่ขาเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับแม่เข้มข้นครับคู่นี้ครับนี่ฮะมุมของตู่สอโชคมีชัยอาวุธหนักแรงครับขวาปักเข้ามาคืนขวาเหมือนกันไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเจ้ากันไปดอกหนึ่งครับบัลลีเดชเตะขวาและถีบซ้ายครับทำลายจังหวะของมนัสชัยได้ครับบัลลีเดชออกซ้ายหน้าครับขวาคืนไปครับเกี่ยวได้แล้วคืนขวาครับแม่แป๊บๆหมัด1 2ครับตีเข่าโต้ขึ้นบนได้คนละข้างขึ้นบนได้คนละข้างครับตีแถมไม่ดอกหนึ่งบัลลีเดชเขายังไม่เร่งครับเกมเข่าของเขายังไม่เปิดครับประสานแค่มือหนึ่งที่ต่อยหมัดครับเติมด้วยแข้งขวาไปเป็นชุดเหมือนกันครับมนัสชัยบัลลีเดชไม่ถอยแล้วไม่ถอยก็โดนซ้ายหน้าขวาคืนไปแล้วครับอาวุธแรงๆมาทีๆแล้วตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มเร่งเกมทั้งคู่แล้วนะครับตีเข่าซ้ายครับบาลีเดชครับกรรมการแยกออกมาครับ20วินาทีสุดท้ายครับปลายยกที่3ครับ19ปีกางเกงสีแดงน้ำเงิน18ปีครับแต่ว่าบาลีเดชนี่ยาวกว่าครับ174ซมกับ167วืดหลบและโตกลับยังไม่จักเหมือนกันนะครับเข้มข้นครับมาสู่ช่วงปลายยกที่3หมดยกครับพักโชคมีชัยครับเจอกับบาลีเดชสอสละชีพครับผลงานยกที่3ครับถีบซ้ายและเตะขวาคืนครับทำได้สวยครับขวาคืนมาครับทางด้านของมนัสชัยลูกนี้พยายามจะยกทิ้งไม่ได้นะครับหลักดีเหลือเกินครับแล้วก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขาน้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงชิวอิ้วใช้ดมใช้ทาใช้นวดในขวดเดียวกันครับแล้วก็ยาดมเซงเซงผู้สนับสนุนมวยไทยอย่างเป็นทางการเอาลงครับลงอยู่ข้างล่างครับบัลลือเดชซ้ายหน้ามนัสชัยซ้ายคืนซ้ายโอ้ยขวาแต่เตะซ้ายหน้าครับดูดวลเข่าแล้วยกนี้บัลลีเดชคุณพ่อสั่งลุยแล้วครับนี่คือลูกชายของคมเพชรลูกพระบาทเลยฮะบัลลีเดชลูกชายบัลลีเดชก็เอาชื่อของคุณพ่อมาตั้งครับคมเพชรเป็นเทรนเนอร์ให้เพื่อนร่วมค่ายฮะรุ่นลายครามแต่นี่รุ่นคุณลูกครับเอาตีเข้าไปต้องงัดวิชาคุณพ่อมาแล้วครับแหมค่ายมวยลูกพระบาทนี่ถ้าเกิดเพลงเข่านี่ไม่เป็นสองรองใครในโลกครับเดินเข้าหาครับทีบขวานำครับบัลลีเดชมนัสชัยไม่แลกครับแม่รอครับรอจังหวะฉาบฉวยครับใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านเร่งเข้าไปครับเร่งเข้าไปหนทางยังอีกยาวไกลนี่ยก4อยู่ครับเวลายังมีเยอะครับเวลายังเหลือเตะพับในเป็น1ทีบัลลีเดชทีบโตขึ้นมาก็มาติดบังเอาดูเหลี่ยมในครับเหลี่ยมในตีบัลลีเดชตีมาขึ้นบนไม่ได้ได้แต่คล้องแขนครับทำให้ตีถนัดไม่ได้ไม่เรียกว่ายัดไส้ก็ไม่ได้ครับก็แก้ดีครับขยับเข้าไปครับบัลลีเดชเตะหลุดนะครับโอ้ไปหลุดแล้วโดนแข้งขวาครับเสียทรงครับขยับยึกยักยึกยักเอาแข้งขวาสวยนะครับโอ้ได้เตะกินเปล่าครับบัลลีเดชแต่อาวุธต่อเนื่องไม่มีเตะได้ทีเดียวครับทางด้านมนัสชัยอุ้มได้ปีกดันติดเชือกเอาไว้ครับเป็นการเบรกเกมครับคู่ต่อสู้เอาไปมาติดบังบัลลีเดชมามนัสชัยดูฮะอาวุธยาวๆนำไปก่อนครับขยับหมัดโดนแข้งสวนเข้ามาเติมด้วยเข่าอีกครับมนัสชัยเอ้าพลิกเหลี่ยมกดมวยเข่าเร่งเกมแล้วครับมวยเข่าต้องเน้นที่เข่าแล้วครับบัลลีเดชถนัดอะไรนี่ต้องงัดอาวุธนั้นออกมาครับเก่งอะไรต้องงัดออกมาครับออกซ้ายหน้าครับมนัสชัยครับบัลลีเดชเตะขวาเตะขวาสวยครับเอาละครับเริ่มเตะได้ในครับ
ลูกนี้นี่จับดีเหลือเกินครับมนัสชัยครับนี่ครับชักจะอยากขึ้นไปชกเองแล้วครับผมก็เป็นลูกพระบาทครับโดนจับล็อกแล้วอยู่ไม่ดิ้นนะบัลลีเดชมวยไทยนี่มันต้องดิ้นสู้ครับเหลี่ยมมวยทรงมวยแม้ว่าไม่มีคะแนนนะคุณของแต่มันทรงฮะทรงมวยนี่มันสำคัญกันครับมันเสียทรงเสียการแล้วครับจับแล้วนิ่งครับกรรมการอัศราวุฒิพิลาวันครับแยกออกมาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับสู้ไหมครับสู้ไม่สู้ครับขยับเข้าไปครับเตะหลุดโดนแข้งขวาของบัลลีเดชเกี่ยวได้เกี่ยวได้เตะขวาคืนครับต้องเร่งต้องฮึดครับหัวใจต้องมีนี่ฮะการบ้านงานเข้าแล้วครับหมดยกที่4สตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่แล้วก็บริษัทพนมนาคราชจำกัดบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยครับจังหวะพยายามรุกเต็มตัวแล้วครับทางด้านของบัลลีเดชครับโดนแข้งขวาของมนัสชัยถีบขวาเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับเด้งตีซ้ายครับบัลลีเดชครับเนี่ยครับหมัดขวานี่เกือบไปนะครับตามทั่วประเทศครับครับบนเวทีครับชูมือไปที่นักชกมุมแดงครับมนัสชัยสอโชคมีชัยครับลูกหลานจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเอาชนะบัลลีเดชสอสละชีพไปได้ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับ